วัสดีครับคุณผู้ชมในขณะที่การมาของทรัมป์ได้บีบให้ยูเครนและยุโรปจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นในสงครามรัสเซียยูเครนวันนี้เราจะไปดูอาวุธใหม่ของยูเครนที่พวกเขาผลิตขึ้นมาเองภายในประเทศเพื่อที่จะนำมาต่อสู้กับรัสเซียโดยเฉพาะซึ่งอาวุธของยูเครนรุ่นนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่ต่างๆว่าจะมีความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับสุภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำนี้ยังสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยและไม่เกินความจริงไปนักเราจะเห็นได้ว่าในสงครามขนาดใหญ่อย่างรัสเซียยูเครนนอกจากการที่ยูเครนจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือทางการทหารต่างๆจากชาติพันธมิตรของตนแล้วสิ่งหนึ่งที่ยูเครนมีความโดดเด่นก็คือความสามัคคีของคนภายในชาติยูเครนพยายามที่จะผลิตอาวุธขึ้นมาใช้งานเองหลากหลายชนิดซึ่งอาวุธบางอย่างมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสงครามการรบในสมัยใหม่ไปได้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะการใช้งานโดรนที่สามารถทำผลงานได้ดีมากในสนามรบอย่างไรก็ตามในวันนี้เราจะไปดูอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในสงครามครั้งนี้เช่นกันนั่นก็คือระบบจรวดไหลลำกล้องความแม่นยำสูงที่ยูเครนผลิตขึ้นมาเองครับสำหรับระบบจรวดไหลลำกล้องแบบวิลก้าของยูเครนได้รับการพัฒนาในปี2010โดยมีต้นแบบมาจากระบบจรวดไหลลำกล้องแบบ BM30 Smart ที่กำเนิดขึ้นในยุคของสหภาพโซเวียตวิลก้าเริ่มเข้าประจำการในกองทัพยูเครนเมื่อปี2018โดยระบบนี้จะใช้งานลูกทีมจำนวน4นายสามารถยิงขีปนาวุธจำนวน12ลูกได้ภายในระยะเวลาเพียง45วินาทีมีระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลลูกจรวดจะใช้แบบ 9M55 มีพิสัยการยิงอยู่ที่70กิโลเมตรมีขนาดหัวรบ250กิโลกรัมและมีค่าคาดเคลื่อนเพียงแค่10เมตรเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามในภายหลังยูเครนก็ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกจรวดแบบ GMLRS ที่ใช้งานในระบบจรวดไหลลำกล้อง M142 ไฮมาพวกเขาจึงได้พัฒนาลูกจรวดของวิลก้า M ให้ใช้ลูกจรวดแบบ R624M ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยเพิ่มพิสัยการยิงให้ไกลขึ้นจาก70กิโลเมตรเป็น130กิโลเมตรแต่ว่าต้องลดขนาดหัวลบลงเหลือ170กิโลเมตรแม้ว่าลูกจรวดชนิดนี้จะมีค่าเออร์เลอร์อยู่ที่30เมตรแต่ว่าพวกมันก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีความแม่นยำมากขึ้นกว่านี้ครับซึ่งตัวนี้แอดมินก็คิดว่าดีเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันสามารถยิงโจมตีได้จากระยะไกลไม่ว่าจะใช้ทำลายปืนใหญ่สนามขบวนรถถังยานเกราะหรือจุดรวมพลของรัสเซียการใช้งานก็จะใช้ควบคู่กับโดรนตรวจการส่งผลให้สามารถโจมตีข้าศึกได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีแต่ที่สำคัญเลยลูกจรวดของวิลก้า M ยูเครนนั้นมันดกกว่า M142 ไฮมาครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในเขตครูดกันบ้างในจุดนี้มีการต่อสู้กันอย่างหนักมีการคาดการณ์กันว่ารัสเซียต้องการขับไล่ทหารยูเครนให้ออกจากเขตครูดให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เพราะมีโอกาสสูงที่ปีหน้าจะเกิดการเจรจากันขึ้นหลังจากการมาของทรัมป์หากว่ากองทัพรัสเซียทำได้พวกเขาจะมีความได้เปรียบในการเจรจาเพราะว่ายูเครนจะไม่มีอะไรมาต่อรองดังนั้นในช่วงนี้กองทัพรัสเซียจึงได้เปิดฉากรุกหนักมากขึ้นครับส่วนทางฝั่งของยูเครนก็พยายามที่จะกอดพื้นที่อย่างนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นและพวกเขาก็ทำได้ดีสามารถทำลายอาวุธของรัสเซียได้มากมายโดยเฉพาะการทำลายยานเกราะของรัสเซียได้ราวๆ100คันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีภาพว่ารถถังแบบ T-80 ยังถูกทำลายในครูดส่วนรถขนส่งจากจีนก็ถูกทำลายเช่นกันยูเครนได้ส่งอาวุธชั้นยอดเอามาทำการรบในพื้นที่อย่างนี้โดยเฉพาะยานเกราะแบบแบตเตอรี่ในภาพเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถเอาชนะยานเกราะของรัสเซียได้โดยแบตเตอรี่ได้รับความร่วมมือจากโดรนอีกทั้งพวกเขาก็มีจรวดต่อต้านรถถังแบบเจวาลินทำให้รัสเซียนั้นไม่อาจสามารถบุกแนวตั้งรับของยูเครนได้ง่ายๆส่วนฝั่งรัสเซียก็ไม่ท้อเช่นกันนะครับคุณผู้ชมพวกเขาได้ส่งโดรนพีชีพแบบเลนเซตเอามาโจมตีอาวุธหนักของยูเครนในแนวหลังแต่ว่ายูเครนเองก็มีโดรนแบบอินเตอร์เซปคอยไล่ล่าทำลายโดรนตรวจการและโดรนกามิกาเซ่ของรัสเซียได้เช่นกันครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือกันบ้างซึ่งทางนี้ล่าสุดพบว่าพวกเขาได้ส่งปืนใหญ่อัตราจร
แบบ M1989 ขนาด170มมไปให้กองทัพรัสเซียทำการรบกับกองทัพยูเครนทางนี้ต้องบอกว่าปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือนั้นมันก็ไม่ได้ด้อยเลยนะครับโดยปืนใหญ่ชนิดนี้จะมีระยะยิงปกติอยู่ที่40กิโลเมตรแต่ถ้าหากว่าพวกเขาใช้กระสุนต่อระยะจะมีพิสัยการยิงอยู่ที่60กิโลเมตรก็ถือได้ว่าระยะยิงของพวกมันนั้นไกลพอสมควรนอกจากนี้มันยังมีขนาดหัวรบที่ใหญ่และมันจะเป็นอันตรายกับฐานของยูเครนอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามพวกมันก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะว่าปืนใหญ่อัตราจรชนิดนี้มันไม่สามารถใช้งานกระสุนปืนใหญ่ร่วมกับกองทัพรัสเซียได้ซึ่งลูกกระสุนปืนใหญ่จำเป็นต้องส่งมาจากประเทศเกาหลีเหนือเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งเกาหลีเหนือเองพวกเขาก็ได้ประโยชน์เช่นกันเพราะว่ากองทัพรัสเซียก็ได้ส่งโดรนกามิกาเซ่แบบเลนเซตไปให้คิมจองอึนลองใช้งานไม่แน่ว่าในอนาคตประเทศเกาหลีเหนือก็อาจจะสามารถผลิตโดรนชนิดนี้ได้จากความช่วยเหลือของรัสเซียครับส่วนทางด้านนายทาเคชิอิวายะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ออกมาเตือนว่าหากกองกำลังเกาหลีเหนือเข้าสู่ความขัดแย้งในยูเครนมันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงของเอเชียตะวันออกนายอิวายะซึ่งเดินทางไปเยือนกรุงเคียบกล่าวว่าโตเกียวกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงต่อไปซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมที่มีความกังวลกับการมีส่วนร่วมของเกาหลีเหนือในสงครามรัสเซียยูเครนเพราะว่าเวลาที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลก็มักจะทำการยิงขีปนาวุธเข้าใส่ทะเลของญี่ปุ่นสิ่งนี้เองทำให้ญี่ปุ่นไม่พอใจเกาหลีเหนือหนักมากซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าความขัดแย้งในครั้งนี้มันจะดำเนินไปในรูปแบบไหนครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูการรบในยูเครนกันบ้างโดยกองทัพรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาสามารถยึดหมู่บ้านเพิ่มเติมจำนวน2หมู่บ้านในเขตโดเนตของยูเครนได้ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับคุณผู้ชมและเราก็ไม่สามารถตรวจสอบคำกล่าวอ้างของรัสเซียได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราดูจากแผนที่การรบจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียมีความคืบหน้าเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่ของเมืองโปคอฟครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางการทหารของยูเครนกันบ้างครับซึ่งในครั้งนี้พบว่ายูเครนนั้นสามารถทำลายระบบป้องกันพลังกาศแบบทอของกองทัพรัสเซียได้โดยการใช้งานอาวุธแบบสวิตเบน600ซึ่งเป็นโดรนที่ทางการสหรัฐส่งมาให้กองทัพยูเครนใช้นอกจากนี้ยังพบว่ายูเครนสามารถทำลายระบบจรวดไหลลำกล้องของกองทัพรัสเซียได้ในบริเวณพื้นที่ของเคอร์ซอนและพวกเขาได้ใช้ M142 ไฮมายิงโจมตีศูนย์วิชาการของกองทัพรัสเซียได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังวันนี้ยูเครนยังคงสามารถใช้โดรนแบบ FPV คอยไล่ล่ารถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องและอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ฤดูโคลนตมอาวุธเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเป้านิ่งได้ง่ายมากขึ้นครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกด Subscribe ช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับโดยช่องนี้แอดมินจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวอาวุธหรือว่าการจัดอันดับกองทัพประเทศต่างๆและเนื้อหานั้นก็จะมีความแตกต่างจากช่องหลักซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารสงครามระหว่างประเทศครับสำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ